ตอนอายุยังไม่มากพวกเราสังเกตได้ว่าคนแก่ชอบคุยกันถึงเรื่องราวของความหลังสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนเก่าๆสมัยเรียนมัธยมหลายคนนัดกันไปกินกลางวันเรื่องที่คุยกันส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องสนุกๆตอนที่เรายังเป็นนักเรียนถ้าพวกเด็กๆมานั่งฟังก็คงจะคิดอย่างเดียวกันเหมือนที่เราเคยมองผู้ใหญ่ เพื่อนคนหนึ่งแจ้งข่าวว่าสมมาตรเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเราเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้วพวกเราหลายคนรวมทั้งผมก็แปลกใจว่าทำไมไม่มีใครส่งข่าวเพื่อนคนที่แจ้งเรื่องนี้บอกว่าสมมาตรบอกกับครอบครัวว่าขอให้ตั้งศพสวด3วันแล้วก็ทำการเผาศพโดยพิธีแบบเรียบง่ายโดยไม่ต้องจัดงานใดๆเมื่อเป็นความประสงค์ของผู้วายชนภรรยาและลูกชายคนเดียวของเขาก็ต้องจัดการตามนั้น ในบรรดาเพื่อนร่วมชั้นสมมาตรเป็นเพื่อนที่สนิทกับผมมากกว่าคนอื่นเขาเป็นทหารไปใช้ชีวิตหลังเกษียณลงหลักปักฐานที่ภาคใต้ที่บ้านของฝ่ายภรรยาเวลาขึ้นมากรุงเทพเขามักจะแวะมาหาผมที่บ้านจนระยะสองปีหลังสุขภาพเขาเองก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้มากรุงเทพเราจึงห่างกันไปบ้างและเมื่อคิดถึงสมมาตรทำให้นึกถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งที่เรายังเป็นนักเรียนมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ผมสนิทกับสมมาตรมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆนั้น <ies. S 1> เพราะว่าบ้านของเราอยู่ไม่ไกลกันนักบ้านของเราอยู่ไม่ไกลกันในเวลาที่ผมเดินไปโรงเรียนตอนเช้าก็ต้องผ่านหน้าบ้านของสมมาตรแม่ของสมมาตรเป็นครูที่โรงเรียนไม่ไกลจากโรงเรียนของเราในตอนเย็นหลังจากที่โรงเรียนเลิกเราสองคนจะเดินกลับบ้านพร้อมกันแทบทุกวันเพราะว่าเส้นทางไปบ้านของผมต้องผ่านโรงเรียนที่แม่ของสมมาตรสอนหนังสือ เราจะเดินคุยกันไปใครมีขนมก็แบ่งกันกินและเมื่อเราสองคนเดินไปถึงโรงเรียนที่แม่ของเขาสอนอยู่สมมาตรก็จะรอกลับบ้านพร้อมกับแม่ส่วนผมก็จะเดินต่อไปจนถึงบ้านฝั่งธนบุรีตอนผมยังเรียนชั้นมัธยมนั้นต่างกับสมัยนี้มากเส้นทางเดินจากโรงเรียนกลับบ้านเมื่อก่อนนี้ร่มรื่นด้วยสวนที่ปลูกต้นหมากแล้วก็ผลไม้หลากหลายชนิด ผ่านสะพานเล็กข้ามคลองตรงสองฝั่งคลองก็จะมีวัดสองวัดที่อยู่คู่กันคนละฝั่งน้ำในคลองยังใสสะอาดเพราะว่ายังไม่มีบ้านเรือนมากมายอย่างเช่นทุกวันนี้สิ่งบันเทิงของเด็กรุ่นผมในตอนนั้นแตกต่างก,กันกับเด็กสมัยนี้มากศูนย์การค้าใหญ่ๆในกรุงเทพยังไม่มีโทรทัศน์ยังเป็นขาวดามีเพียงสองช่องคือช่องสและช่องเ ผมจำได้ว่าตอนที่ยานอาวกาศของอเมริกาไปเหยียบดวงจันทร์เราก็ดูจากโทรทัศน์ขาวดําพวกผู้ใหญ่หลายคนโดยเฉพาะคนเชื้อจีนที่ไหว้พระจันทร์บอกว่าเป็นเรื่องไม่จริงฝรั่งจัดฉากหลอกพวกเราในวันหยุดผมมักไปขลุกอยู่ที่บ้านของสมมาตรบ้านของเขาเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ใต้ถุนสูงมีระเบียงกว้างหน้าบ้านเป็นสนามหญ้ากว้างด้านหนึ่งเป็นสระเลี้ยงปลาหลังบ้านเป็นทองร่องแล้วก็สวน บางทีในวันหยุดสมมาตรก็จะมาที่บ้านผมเรามีเรื่องสนุกให้ทำหลายอย่างตามแบบเด็กบ้านส่วนทั่วไปในยุคนั้นนับตั้งแต่การตกปลาตามท้องร่องไปวไ่ายน้ำในคลองหน้าวัดหรือขี่รถจักรยานในสมัยนั้นชาวบ้านรู้จักกันทั้งนั้นอย่างเราสองคนอย่างน้อยเขาก็รู้กันว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครเวลาผ่านสวนผลไม้เราก็เก็บมากินบ้างก็ไม่เห็นมีใครว่าประเภทมะม่วงฝรั่งมะกอก มีมากปลูกกันแทบทุกบ้านไม่มีใครห่วงถ้าเห็นเจ้าของสวนอยู่ตรงนั้นก็เอ่ยปากขอซะหน่อยบางทีเขาก็เก็บให้ซะเองบ้านของสมมาตรนอกจากตัวเขาพ่อกับแม่แล้วก็น้องชายเล็กๆอีกคนหนึ่งแล้วมีคุณยายของสมมาตรกับผู้หญิงอีกคนนึงเป็นผู้ช่วยงานสารพัดในบ้านชื่อพี่พัดพ่อของสมมาตรเป็นทหารไปทำงานต่างจังหวัดครั้งละหลายวัน ที่นั่งประจำของคุณยายก็คือชั้นล่างของบ้านทางด้านหลังบริเวณนั้นทำเป็นที่นั่งยกพื้นมีตู้หนังสือเรียงกันอยู่ด้านหนึ่งและก็มีโทรทัศน์เครื่องเล็กๆถัดไปเป็นห้องนอนส่วนอีกฟากหนึ่งนั้นเป็นห้องครัวกับห้องนอนของพี่พัทคนช่วยงานในบ้านผมเข้าออกบ้านของสมมาตรบ่อยจนเหมือนกับสมาชิกคนหนึ่งของบ้านเขาพ่อแม่และคุณยายของสมมาตรก็เอนดูผมเหมือนลูกเหมือนหลานไปด้วย เมื่อก่อนนี้คุณยายอยู่ชั้นบนของบ้านแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วก็ย้ายลงมาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวนี้เดินขึ้นลงกระไดไม่ค่อยไว้อยู่ข้างล่างสะดวกกว่าคุณยายบอกคุณยายของสมมาตรเป็นนักอ่านตู้หนังสือสองสามใบตรงที่นั่งเป็นไม้แบบเก่าๆคล้ายกับตู้ในห้องสมุดที่โรงเรียนมีเสาเป็นลายเกลียวสวยในนั้นมีหนังสืออยู่เต็มตู้หนังสือพวกนี้คุณยายอนุญาตให้เราไปหยิบมาอ่านได้ ลายเล่มมีหน้าปกเป็นภาพวาดสวยๆแต่ว่าพอเอาออกมาอ่านไปสักพักหนึ่งก็เห็นว่าเป็นหนังสือที่เด็กอย่างเราไม่ชอบเอาซะเลยหรือไม่ก็อ่านไม่ค่อยเข้าใจไม่เห็นมีหนังสือสนุกๆคุณยายของสมมาตรนี่เองที่สอนให้ผมรู้จักกับหนังสือดีๆวันเสาร์หนึ่งตอนสายแม่ของสมมาตรกับน้องไม่ได้อยู่บ้านผมนัดกันว่าจะไปขี่รถจักรยานพอผมไปถึงบ้านของสมมาตรฝนที่ครึ้มมาตั้งแต่ตอนเช้าก็ตกลงมาอย่างหนัก เรานั่งรอให้ฝนหยุดตกจนเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มๆฝนก็ยังคงตกพรำๆคุณยายเอาชุมพู้มะเหมียวมาให้เราจานใหญ่บอกว่าฝนตกแบบนี้อย่าออกไปขี่รถจัก,กรยานเพราะว่าจะเป็นหวัดอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านดีกว่ามันมีแต่หนังสืออ่านไม่สนุกสมมาตรบ่นอุบอิบเล่มที่สนุกก็มีเดี๋ยวยายเลือกให้คุณยายพูดยิ้มๆลุกขึ้นเดินไปเปิดตู้ค้นหาหนังสือที่ตู้อยู่ครู่นึง เลือกหนังสืออยู่พักใหญ่ก่อนที่จะออกมาให้เราสองคนผมยังจำได้ถึงทุกวันนี้ว่าหนังสือที่คุณยายเลือกออกมาให้ผมอ่านคือเรื่องล่องไพรเกี่ยวกับมนุษย์หิมะพานของสมมาตรเรื่องอะไรผมก็จำไม่ได้ซะแล้วหนังสือล่องไพรโดยน้อยอินทนนท์นั้นทำให้ผมกลายเป็นนักอ่านโดยไม่รู้ตัวในปีต่อๆมาผมก็ได้อ่านงานเขียนของนักเขียนรุ่นเก่าๆหลายคนจากตู้หนังสือของคุณยาย พอจบชั้นมัธยมต้นสมมาตรไปเรียนเตรียมทหารเราจึงพบกันน้อยลงนอกจากบางครั้งที่เขากลับมาบ้านวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ว่าผมก็ยังไปขอยืมหนังสือจากคุณยายมาอ่านอยู่เป็นประจำนอกจากช่วงที่จะต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบหรือว่ามีกิจกรรม,มอื่นๆที่ห่างไปบ้างหนังสือแต่ละเล่มคุณยายอนุญาตให้ขอยืมมาได้นานเท่าที่ต้องการเพียงแต่กำชับว่าต้องรักษาให้ดี ผมได้เรียนรู้จากคุณยายอีกเช่นกันว่าเวลาอ่านหนังสือห้ามพับหน้ากระดาษแต่ให้ใช้ที่ขั้นหนังสือหรือกระดาษแผ่นเล็กๆแผ่นปกหนังสือสมัยนั้นที่เป็นกระดาษอาร์ตมันทับอยู่บนปกหนังสือที่เป็นปกแข็งก็ต้องถอดเก็บไว้ก่อนเวลาอ่านปกจะได้ไม่ชำรุดเสียหายตอนที่จะเกิดเรื่องนี้ผมเรียนอยู่มัธยมปลายช่วงปิดภาคเรียนใหญ่โรงเรียนจัดออกค่ายลูกเสือที่ต่างจังหวัด พวกเราตื่นเต้นกันมากที่จะได้เดินทางไกลเช้าวันที่เดินไปขึ้นรถบัสที่โรงเรียนผมแวะเข้าไปที่บ้านของสมมาตรเพื่อเอาหนังสือที่อ่านเสร็จไปคืนคุณยายวันนั้นคุณยายไม่อยู่บ้านพี่พัดบอกว่าแม่พาคุณยายไปโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนเช้ามืดยังไม่กลับผมก็เลยฝากหนังสือไว้พร้อมกับถามว่าคุณยายเป็นอะไรพี่พัดบอกว่าคุณยายไม่ได้เป็นอะไรมาก ผมจำได้ว่าการออกค่ายลูกเสือที่กาญจะนะบุรีในตอนนั้นสนุกมากโดยเฉพาะในเวลาที่ทำกิจกรรมรอบกองไฟในตอนกลางคืนมีการร้องเพลงกับเล่นเกมพวกเราแข่งกันกลางเต็นท์แล้วก็ฝึกทำอาหารกินกันเองตอนที่เดินทางไกลแล้วก็ยังได้รู้จักกับเพื่อนใหม่จากโรงเรียนอื่นอีกหลายคนในวันที่กลับมาจากค่ายลูกเสือรถบัสที่พวกเรานั่งมาถึงโรงเรียนตอนเย็นมากแล้ว นักเรียนลงจากรถแยกย้ายกันกลับบ้านหลายคนมีพ่อแม่มารับบางคนก็ขึ้นรถเมย์ตรงหน้าโรงเรียนผมเดินกลับบ้านเหมือนที่เคยทำเป็นปกติตอนเดินผ่านหน้าบ้านสมมาตรผมเดินเลยประตูรัว้วที่เป็นประตูไม้บานใหญ่มาแล้วก็เลยนึกถึงคุณยายผมมองลอดรัว้วพูดระหงเข้าไปที่บ้านเห็นคุณยายนั่งอยู่ตรงชั้นล่างหน้าตู้หนังสือก็รู้ว่าคุณยายกลับมาจากโรงพยาบาลแล้ว ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะมาขอยืมหนังสือเล่มใหม่ของคุณยายเพื่อเอาไว้อ่านตอนปิดภาคเรียนนี้พอผมถึงบ้านแม่กำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวถามถึงค่ายลูกเสือผมก็เล่าให้ฟังคุยกันอยู่ครู่เดียวกำลังจะขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณยายข้างบ้านเสียแล้วนะลูกและแม่ก็บอกต่อว่าคุณยายไปนอนโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ออกไปค่ายจนกระทั่งเมื่อสองวันก่อนตอนเย็นก็ได้รู้ข่าวว่าแกเสียแล้วด้วยโรคหัวใจ ตอนแม่ไปรถน้ำศพหลานแกก็ถามถึงลูกอยู่นะผมบอกกับแม่ว่าคุณยายออกจากโรงพยาบาลแล้วไม่ใช่หรือผมเห็นคุณยายอยู่เมื่อครู่นี้เองตอนเดินกลับมาจากโรงเรียนและผมก็เล่ารายละเอียดให้แม่ฟังแม่สะดุ้งนิดหนึ่งและก็บอกว่าที่ผมเห็นนั้นเนี่ยคงจะเป็นแม่ของสมมาตรหรือเปล่าพี่พัดคนช่วยงานในบ้านหรือเปล่าผมก็ยืนยันกับแม่ว่าผมไม่ได้พูดเล่นหรือว่าไม่ได้ตาฝาดนะแม่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไปอีก แม่ก็บอกให้ผมไปอาบน้ำหลังจากกินข้าวเย็นแล้วตอนค่ำจะไปฟังสวดค่ำวันนั้นผมไปงานศพคุณยายที่วัดข้างบ้านกับแม่และก็ไม่ได้เล่าเรื่องเมื่อตอนเย็นให้ใครฟังหลังงานเผาศพคุณยายผมได้เล่าเรื่องนี้ให้ผู้ใหญ่หลายคนฟังรวมทั้งสมมาตรทุกคนพูดเหมือนกันว่าวันนั้นผมคงจะเห็นคนอื่นผมพยายามคิดให้เป็นอย่างที่เขาว่าพยายามคิดว่าวันนั้นผมอาจจะเห็นแม่ของเพื่อนหรือพี่พัท แต่รู้ตัวเองดีว่าวันนั้นผมไม่ได้ตาฝาดต,ตอนที่ผมเดินผ่านบ้านของสมมาตรยังไม่ถึง5้าโมงยังมีแสงแดดอยู่ไม่ได้มืดครึ้มจนผมมองผิดคนจากรั้วบ้านไปถึงตรงที่คุณยายนั่งห่างกันเพียงไม่ถึง25เมตรมีเพียงสนามหญ้าขั้นอยู่ผมจำได้แม้กระทั่งเสื้อคอกระเช้าสีย่อ่อนกับผ้านุ่งสีเข้มที่คุณยายสวมไม่มีทางที่จะมองผิดไปได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายสิปีมาแล้ว ข่าวการจากไปของสมมาตรทำให้ผมนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้คนสูงวัยนอกจากชอบคุยเรื่องเก่าแล้วส่วนมากก็ยังชอบคิดถึงความหลังซะด้วย